สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการห้องข่าวท็อปนิวส์ค่ะวันนี้19เมษายน2567พบกับดิฉันสุภยาพันทองนะคะเริ่มต้นกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในยุคทองคำแพงแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครนายกค่ะคุณยายอายุ71ปีสุดดีใจนะคะได้รับคืนทองคำ20บาทหลังจากเผลอทิ้งถังขยะไปนะคะเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะได้รับแจ้งขอความร่วมมือกับพนักงานเก็บขยะให้ช่วยนางสุดารัตน์สิงห์ขอนอายุ71ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค้นหาทองรูปประพันธ์บริเวณบ่อขยะใช้เวลาค้นหาประมาณ30นาทีนะคะก็พบทองรูปพรรณที่ห่ออยู่ในห่อผ้าน้ำหนัก20บาทแล้วก็ส่งคืนให้กับคุณยายอย่างสมบูรณ์นะคะคุณยายดีใจมากที่ได้ทองคืนเพราะคิดว่าหาไม่เจอขณะที่นายไพโรจน์แก้วเจริญนายพรชัยพลรักษาและนายอ๊อฟพนักงานเก็บขยะนะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยกันหาทองนั้นตัวเองนั้นเก็บขยะอยู่ที่รถคันเล็กเอามาทิ้งที่บ่อขยะหลังอบต.ซึ่งบ่อขยะแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณกว่า3ไร่ต่อมาทางอบต.ดงละครก็ได้ประสานงานมาว่ามีคนทำทองหายให้รีบกันช่วยหาเพราะว่าทองคำที่หายนั้นมีค่ามากแต่ตัวเองก็ไม่รู้นะคะว่ากำลังหาอะไรรู้แค่ว่าให้หาห่อผ้าให้เจอแล้วเอาไปคืนก็จะจบเรื่องสุดท้ายก็เจอค่ะเป็นผ้าห่อทองรูปพรรณหนัก20บาทมีทั้งแหวนสร้อยคอสร้อยข้อมือรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 800,000 บาทเดี๋ยวไปฟังเสียงพนักงานเก็บขยะกันค่ะแล้วพอดีเจ้าของก็ตามมาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรหายเขาบอกของก็ติดรถมาผมก็เปิดท้ายรถขยะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาทีละถุงเพื่อคนหายครับประมาณครึ่งคันผมได้เจอว่ามันอยู่ในถุงขยะตอนที่เราเจอตอนประมาณไหนประมาณบ่ายสองโมงแต่เรามากินแต่เช้าแล้วครับของเขาจะเป็นเที่ยวห้าโมงเช้าครับบริเวณซอย4วัดหนองพอนะครับพอเราเปิดทองเปิดออกมาแล้วเจอทองนี่รู้สึกไงครับตกใจครับทองเยอะมากแล้วเขาว่าไงบ้างครับเขาก็ขอบใจครับแล้วเขาก็ให้รางวัลคนละพัน3คนแล้วที่เจอทองนี่มูลค่าเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าตีตอนนี้ประมาณ 800,000 นะครับใช้20บาทเพราะทางของบอกว่า20บาทที่ผ่านมาเราเคยเจอเคสกรณีแบบนี้ไหมครับเจอทองหรือเจอของมีค่าแล้วเขามาตามหาอะไรเงี้ยครับเคยมีครับเมื่อปีที่แล้วเป็นอะไรครับแต่เจ้าของเขาได้คืนหมดนั้นเทลงไปแล้วครับต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักของคุณสุดารัตน์นะคะอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยคุณสุดารัตน์ก็เล่าให้ฟังค่ะก่อนเกิดเหตุนั้นน้องสาวมาจากจังหวัดลพบุรีมาช่วยทำความสะอาดภายในบ้านโดยไม่ทราบว่าตัวเองได้ใช้ผ้าห่อทองไว้ในบ้านน้องก็นึกว่าเป็นห่อขยะจึงนำไปทิ้งนะคะหลังรู้ว่าห่อทองถูกนำไปทิ้งแล้วตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกคิดว่าคงหมดตัวแล้วแน่นอนจนเพื่อนบ้านมาบอกว่าให้รีบตามไปที่อบต.ดงละครก่อนที่รถขยะจะนำขยะไปทิ้งที่หลังอบต.โชคดีที่พนักงานเก็บขยะช่วยกันหาจนเจอทองในห่อนั้นเป็นทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า20บาทมีมูลค่าเกือบ 800,000 บาทมีทั้งสร้อยคอแหวนกำไลพระเครื่องนะคะหลังจากเจอทองแล้วก็รู้สึกดีใจมากน้ำตาไหลเพราะว่าทองห่อนี้เก็บมากว่า50ปีแล้วก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเก็บขยะที่ช่วยหาทองจนเจอด้วยนะคะส่วนคุณป้าเองก็ได้มอบสินน้ำใจให้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะทราบได้ยังไงครับว่าทองได้หายไปครับไม่พอดีน้องสาวเขามาจากลพบุรีตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเก็บทองไว้ตรงนั้นตอนนี้พอดีเราก็อยู่ข้างนอกพอดีหลานก็เขาจะกลับบ้านว่างั้นเนี่ยเขาก็เลยเก็บบ้านให้พอเก็บบ้านให้ยายก็ไปเข้าห้องน้ำกลับออกมาเอ๊ะตรงที่ยายเคยไว้ของมันโล่งไปหมดยายทั้งรู้ตกใจเปลือยรู้โวยน้องบอกตายแล้วเอาของไว้ที่กูหมดตัวแล้วแบบว่าก็เลยเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าไปอบต.เลยก็เลยไปพอดีไปเจอนายกอบต.เขาก็ดีนะแบบเขาก็บอกลูกน้องเขาว่าให้ช่วยไปหายายก็ไปช่วยหาแต่ไปดีจังหวะที่ว่ารถเขายังไม่ดีไปทิ้งรวมกันไอ้พอดีไอ้ยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ไปหาพักเดียวก็เลยเจอ
แล้วเราจำถุงได้ว่าของนั้นขยะบ้านเราลูกก็ขอแสดงความยินดีกับทางคุณยายด้วยนะคะที่สุดท้ายก็หาทองเจอค่ะ